นะครับไปดูคู่นี้กันนะครับมีซีเทโรนอยู่ในเสื้อสีแดงนะครับวันนี้ส่ง11ตัวจริงตัวชุดใหญ่ลงสนามนะครับส่วนทีวีนั้นเก็บ2กองหน้าสำคัญได้เป็นทีเด็ดในช่วงครึ่งหลังนะครับนาทีที่25ครับทีโอทีเจ้าบ้านต่อบอลมาได้สวยครับจังหวะนี้ครับจักรพงษ์เจียสถานนนท์ครับยิงบอลเข้าประตูไปนะครับแต่ว่ากรรมการบอกไม่ให้ได้ประตูเพราะว่าเบอร์29ไกรสอนศรียานศูนย์หน้าของทีโอทีคนเนี่ยไปยืนล้ำหน้านะครับสำหรับคนนี้นี่เพื่อนเรียกว่าศูนย์หน้าหน้ารำคาญทำไมทำให้กองหลังรำคาญเขายิ่งเยอะเหลือเกินลูกนี้ครับยิงเข้าไปแต่ว่าเบอร์29เนี่ยไปเขี่ยบอลนะทำให้ลูกนี้เป็นลูกล้ำหน้านะครับครึ่งหลังครับมีซีเทโรสนะแก้เกมมาดีครับจักรพันธ์แก้ผมจังหวะนี้ครับแทงบอลได้สวยให้กับรีซอทิวเทพวิโนไทยหลุดเข้าไปแล้วก็ยิงบอลผ่านมือมานะนกเนตเข้าประตูครับให้ BC เทโรขึ้นนำ1ประตูต่อ0ในทีที่57นะครับทีที่ต่อมาครับ TOT ก็ตีเสมอได้ครับเมื่อศิวรักษ์ทำพลาดครับบอลหลุดมือจังหวะนี้แล้วเป็นสุชาวนุ่นนุ่มครับยิงง่ายๆเข้าประตูครับตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1นะครับหลังจากนั้นครับ TOT ส่งภูดลแสนกล้าครับศูนย์หน้าตัวจี๊ดเข้ามาหลุดมีโอกาสหลุดเดียวเข้าไปดีแต่ว่าศิวรักษ์นั้นออกมาบังบอลได้ทันจังหวะนี้นะครับเกมยังเสมอกันที่1ประตูต่อ1ครับและนาทีที่72จักรพันธ์ที่วันนี้เล่นได้ดีเลยกันครับเปิดบอลมาเสา2แล้วเป็นรีซอครับแปรเต็มเท้าลูกนี้ครับเข้าประตูให้ BC เทโรขึ้นนำเป็น2ประตูต่อ1นาทีต่อมาครับจักรพันธ์ครับมีโอกาสที่จะยิงประตูตัวเองจังหวะนี้ครับยิงประตูให้ทีไอ BC เทโรแต่ว่ามานานั้นปัดออกไปได้วุดวิดนะครับนาทีที่76ครับ BC เทโรได้ฟรีคิกแล้วก็เป็นรีซอครับยิงจังหวะนี้แฉลบกองหลังเข้าประตูครับแล้วก็เป็นแฮตทริกของรีซอนะครับให้บีเซตเทโรขึ้นนำเป็น3ประตูต่อ1แต่ว่าหลังจากนั้นครับภูดลแสนกล้าครับก็มางงให้ TOT ไล่เป็น3ประตูต่อ2นะครับในช่วงเวลาที่เหลือนะครับ TOT บุกหนักนะครับมีโอกาสจะยิงประตูหลายครั้งแต่ว่าทำไม่ได้จบเกมครับ BC เทโรศาสนะครับบุกเปลี่ยวชนะ TOT ได้3ประตูต่อ2อย่างสนุกเลยทีเดียวนะครับ